ค่ะมาอัปเดตกันต่อเลยดีกว่านะคะกับสรุปข่าวบันเทิงรอบวันในวันนี้ค่ะ Insight Roundup ค่ะดูแลหัวใจกันมากกว่า5ปีก็เป็นธรรมดานะคะที่ตอนแยกย้ายจะต้องมีความทรงจำดีๆให้กันอยู่ยิ่งกับอดีตคู่รักนะคะอย่างเคลลี่กรีนที่แม้ตอนบอกลาจะมีน้ำตาแต่ความสัมพันธ์นั้นยังคงอยู่ค่ะโดยเฉพาะเคลลี่ที่เอ่ยปากว่ายังรักและห่วงใยกรีนอยู่เสมอซึ่งพร้อมกับบอกว่าตอนนี้เป็นพี่เป็นน้องกันและยังใช้ชีวิตหรือเจอกันได้ตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกทั้งยังมีการปรึกษาชีวิตของกันและกันเสมอด้วยค่ะเตรียมหมอนใบใหม่ไว้จิกให้ฟินกันได้เลยนะครับเมื่อศิลปินมากความสามารถอย่างเจี๊ยบวัฒนานะครับเจ้าของบทเพลงละครซีรีส์เรื่อง Full House วุ่นนักรักเต็มบ้านเวอร์ชันไทยนะครับแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีเกินคาดล่าสุดนะครับเจ้าตัวเตรียมเผยโปรเจกต์ใหม่กับพล็อตเรื่องน่ารักน่ารักนะครับที่กำลังเขียนอยู่นั้นใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วการันตีความฟินอีกครั้งนะครับและถึงแม้จะยังไม่สามารถบอกได้นะครับว่าโปรเจกต์ใหม่ที่กำลังทำนั้นคืออะไรแต่ว่าด้วยฝีมือของพี่เจี๊ยบแล้วรับรองเลยนะครับว่าไม่ทำให้แฟนๆชาวซีรีส์ผิดหวังแน่นอนครับกลายเป็นแบบว่าญี่ปุ่นฟีเวอร์เปิดใจออกมาแล้วค่ะว่ากำลังคบหาดูใจกับบอยหลานชายของผู้ใหญ่คนสนิทอย่างเป็ดเชิญยิ้มที่รู้จักกันมาเป็น10ปีนะคะซึ่งหลังจากที่ชมพู่ก่อนบ่ายรักร้าววิวาห์ล่มไปเมื่อปีก่อนจนทำเอาน้ำตาตกในค่ะและสำหรับรักครั้งใหม่ครั้งนี้เรียกได้ว่าราบรื่นผ่านทุกไฟเขียวทั้งคนในครอบครัวและผู้ใหญ่รอบข้างนะคะงานนี้เจ้าตัวก็ยังบอกอีกว่าคนนี้คือคนที่ใช่ที่สุดแล้วค่ะซานดรา ลีนะครับเชฟสาวคนดังแห่งสถานีโทรทัศน์ฟู้ดเน็ตเวิร์กนะครับได้เผยข่าวร้ายให้แฟนๆได้รู้นะครับว่าในขณะนี้เธอป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมนะครับซึ่งล่าสุดเลยนะแอนดรูว์โคโมคนรักหนุ่มนะที่เป็นผู้ว่าการนครนิวยอร์กนะครับคนปัจจุบันก็ได้ยืนยันนะครับว่าแฟนสาวของเขากำลังป่วยเป็นโรคร้ายนี้อยู่จริงๆและอีกไม่นานนะครับซานดรา ลีนะฮะก็จะรักษานะครับด้วยการเข้ารักษารับการผ่าตัดเต้านมนะครับทั้งสองข้างออกนะครับซึ่งแซนดรานะครับให้สัมภาษณ์ว่าเธอรู้ว่าเธอป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมจากการตรวจแมมโมแกรมนะครับเมื่อเดือนที่แล้วโดยก่อนหน้านี้แซนดรานะครับได้ผ่าตัดเอาเนื้อร้ายออกไปแล้วแล้วก็ภายในสัปดาห์นี้นะครับเธอก็จะเข้ารับการผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะผ่าตัดเต้านมทั้งสองข้างออกตามขั้นตอนการรักษาที่ถูกต้องของแพทย์นั่นเองครับนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจนะขอให้เธอหายดีแล้วก็เป็นปกติอย่างเร็วที่สุดเลยแล้วกันครับถูกต้องค่ะและนี่ก็คือข่าวทั้งหมดของเราในค่ำคืนนี้อัปเดตกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะใช่แล้วนะฮะสามารถติดตามเราได้นะครับทุกที่ทุกเวลานะฮะผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับ Tuition Anywhere นะฮะยังไงอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันด้วยนะครับค่ะรวมถึง YouTube Channel ด้วยนะคะและก็ติดชมรายการกันได้เช่นเคยค่ะกับ trueinsight@truecorp.co.th นะคะอีเมลของเราค่ะใช่แล้วนะครับวันนี้พวกเรา2คนขอบคุณด้วยทุกการติดตามนะแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ